อ๋อครับผมยังไงบ้างคะพี่ก็เป็นอะไรที่เราก็ไปแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้เขาแหละเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้แบบคุณเฟย์เขาก็มีขึ้นคอนเสิร์ตอยู่บ้างเรื่อยๆแต่อาจจะแบบไม่ได้ถี่เท่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเราก็ไปให้กำลังใจเขาไปเชียร์เขาก็ตามที่เห็นนั่นแหละความจริงแล้วก็ประเด็นคือไม่ได้มีอะไรเราผมเป็นคนที่ถ้าไปเราก็อยากมีสิ่งของบางอย่างติดไม้ติดมือไปให้กำลังใจใช่ไหมฮะแต่ผมเป็นประเภทแบบดอกไม้ผมแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาดอกไม้ให้เงินไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างคอนที่แล้วผมก็จะแบบทำเป็นเหมือนกับพวงมาลัยเป็นคล้องคออะไรเงี้ยรอบนี้ทำไม่ทันก็เลยเอามาเย็บติดกันอะไรเป็นทางเราแล้วน้องเขาว่ายังไงบ้างคะหลังจากก็ดีก็ความจริงเขาก็ไม่ได้ว่าแฮปปี้อะไรแบบว่าอุ้ยได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แค่แฮปปี้ว่าเราเป็นกำลังใจให้เขาแล้วส่วนตัวเรานี่แบบภูมิใจไหมว่าเขากลับมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่นานๆทีจะได้เห็นเออใช่ก็ดีครับก็เอาพูดตรงๆแต่ก่อนเราไม่ได้ติดตามไปฟังแก้วก็พอเราโตขึ้นมาเราก็ได้ไปดูโอ้ยเก่งนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะคือเราไม่ได้ติดตามไม่ใช่อะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่ดังหรืออะไรมันเป็นยุคที่แบบเราโตแล้วเราไม่ได้ฟังเพลงในรุ่นเขาอะอย่าลืมว่าผมโตเขาแบบเกือบ10ปีอะไรเงี้ยเราแบบแค่ว่ามันเป็นตอนที่เขาร้องเป็นเพลงฟังแก้วดังๆอ่ะเราแบบฟังเพลงที่โตกว่านั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยข้ามเป็นยุคข้ามผ่านกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าแบบพอได้มาเห็นคอนเสิร์ตเขาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เออเขาแบบก็ได้เห็นในมุมที่เราไม่ได้เห็นอะไรก็เก่งเก่งครับเก่งเก่งแล้วจากนี้เป็นแฟนคลับย้อนหลังใช่ไหมคะก็ตั้งแต่รู้จักเขาก็ต้องแบบไปหัดฟังเพลงเขาครับทำกันบ้านทำกันบ้านนิดนึงอ๋อเขาบอกเขาก็รู้ก็บอกตามนี้แหละบอกว่ามันคือรู้จักเฟย์ฟังแก้วหมายถึงว่ารู้จักรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าอยู่ค่ายไหนหน้าตาเป็นยังไงอันเนี้ยรู้จักแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพลงก็เคยได้ยินแต่อาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนเพลงหรือว่าติดตามอะไรอย่างแบบตอนก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฟย์ฟังเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรจนแบบอ๋อพี่น้องก็ไม่ถามเขาก็ไม่ว่าอะไรคือเขาเข้าใจเนอะแบบอย่างที่บอกอายุห่างกันเกือบ10ปีอ่ะมันเป็นยุคที่แบบเราเออมันข้ามผ่านกันไปอะไรประมาณนี้แต่ภาพพี่กับน้องประมาณนี้แบบเป็นขนมข้างรักเหมือนกันนะพี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือเราก็ดูแลกันไปครับผมแต่ว่าบางทีภาพที่ออกมาเราก็บางทีก็ขำๆบ้างสนุกบ้างไอ้เรื่องความรู้สึกอ่ะความรู้สึกจริงแล้วแหละเราก็มีดูแลกันให้กันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีภาพที่แสดงออกมาจะให้เรามาแสดงแบบเป็นโรแมนติกแมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทางเรานะเราก็จะเป็นแนวออกไปในทางแบบขำๆเอาฮาอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับแต่เราก็รับรู้ได้ว่าเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของเราแล้วอย่างปกติแบบเวลาสายเปย์ให้น้องเขาไหมคะพี่อย่างปกติให้ของขวัญอะไรก็ปกติเราก็ดูแลเขาปกติเนาะแบบดูแลเขาปกติก็แบบในฐานะแบบว่าแฟนอะไรเงี้ยดูแลปกติคือแบบอย่ามองว่าเป็นสายโปงสายเปเลยคือเปเขาก็ไม่ได้แบบต้องการให้ใครเปหรือให้เราเปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาแบบเต็มที่ตามปกติที่เขาทำกันไงอย่างวันโกงวันเกิดวันเลี้ยงทายอันแน่นอนมันก็มีของขวัญอะไรหรือว่าไปเชียร์ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วอย่างนี้มีการมองแพลนข่าวดีไว้ข้างหน้าหรือยังคะพี่บอยคืออาจจะยังแบบปวดแล้วด้วย คือหมายถึงว่ากับเฟย์ผมก็เคยพูดแบบไปหลายๆครั้งว่ากับเฟย์เรากับเฟย์เราจริงจังแน่นอนอยู่แล้วนะครับมองถึงอนาคตไหมก็มองอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าจะเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนี่มันตอบไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างเป็นเรื่องของไม่ใช่ความพร้อมฝ่ายเดียวเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่ของคนสองคนด้วยเป็นเรื่องแบบหลายๆอย่างครับคือมันไม่ได้มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องรอให้พร้อมกันทุกฝ่ายก่อนแบบทุกทั้งหมดอะไรเงี้ยจะได้แบบโกออนกันได้ทุกวันนี้ก็ดูแลกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปยังเราก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยพี่บอลถามจริงเขาเป็นนักร้องแล้วบางทีแบบแฟนที่เป็นนักร้องก็จะเห็นไปร้องเพลงอะไรได้กันมันจะมีภาพอย่างนี้ได้เห็นบ้างไหมพี่บอลความจริงมันก็เคยมีงานติดต่อมานะครับว่าแบบให้เป็นงานที่ติดต่อแบบงานคู่ให้ไปร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยคอนเฟิร์มไปแล้วด้วยสรุปตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบโควิดไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการเลื่อนงานออกไปก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเราก็คงบอกเขาว่าเอาเพลงที่เราร้องได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะชีวิตนี้ผมก็ร้องเพลงได้ไม่ถึงเพลง
บไม่เกรงอะไรเนาะก็พอขึ้นไปก็อาจจะมีบ้างนะเพราะไม่เคยแต่เขามืออาชีพมาเขาก็คงช่วยเราได้แหละอืมก็ไปขอถามถึงเรื่องผลงานหน่อยละครปีนี้จะได้ดูไหมน่าจะได้เจอกันปีหน้าเลยครับเพราะว่าผมไปบวชกลับมาเนาะก็อยากคงรอผมให้มันในนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ที่เบรกไปก็คือเบรกเพราะว่าเราแพลนไว้ว่าจะบวชนี่แหละนะครับเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวพอบวชจบก็ต้องทิ้งระยะนิดนึงให้ผมมันขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็คงไม่ได้หายไปเลยเดี๋ยวคงมีอะไรออกมาให้ดูได้ชมกันครับผมก็รอติดตามครับผมโอเคค่ะ